สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุวีทองดีจาก www.sourcecode.tv นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับวันนี้มากับหน้าจอนะครับของ Bybit นะของเมื่อวานนะครับผมได้ทำการลองนะครับ position ไว้นะครับตอนนี้กำไรอยู่นะครับ 18% นะครับก็ตอนนี้ก็มันเริ่มแดงแล้วนะฮะคิดว่าเดี๋ยวสักพักก็คงลงนะครับก็เราสามารถที่จะปิด position ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือกำไรที่ได้นะผมปิดเลยนะครับปิดเลยปึ้งซึ่งในความเป็นจริงนะครับสำหรับท่านที่อยากตั้ง trailing stop นะครับก็สามารถที่จะตั้ง trailing stop ได้นะครับจาก option เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าผมก็โอเคตัวนี้มันเป็น port trade นะฮะก็ทำการเพราะเวลาไม่ได้กำไรแล้วก็สามารถที่จะล็อกกำไรออกมาได้นะครับแล้วก็เมื่อเราไม่แน่ใจนะครับว่าทิศทางที่มันขึ้นมานะครับในวันนี้นะที่มันมีการย่อมันขึ้นมานะครับแต่วันนี้พอมันเริ่มแดงปุ๊บเนี่ยผมไม่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นมาสูงไปแล้วนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์หลายตัวก็จะบอกว่ามันสูงเกินไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะมีการย่อตัวนะครับถึงขนาดย่อตัวแดงๆได้นะครับฉะนั้นเมื่อมันมีโอกาสที่จะย่อตัวขนาดนั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะตั้งนะครับโพซิชันในการช็อตได้นะครับเมื่อกี้ผมปิดลองนะฮะปิดลองแล้วนะฮะแล้วต่อไปผมจะเปิดช็อตนะฮะก็คราวนี้นะฮะเดี๋ยวผมปิดออโต้ก่อนโอเคอันนี้เรามาดูจุดช็อตนะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่ราคามันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็คือมันอาจจะไม่ลงก็ได้นะฮะมันอาจจะย่อๆเหมือนครั้งนี้นะครับแล้วก็อาจจะย่อๆตรงนี้แล้วดีดหรือว่าแม้กระทั่งมันสามารถไต่แล้วก็ไต่ไปข้างบนได้เลยนะครับฉะนั้นความเสี่ยงนะครับของการเปิดไม้ช็อตครั้งนี้นะครับผมก็จะคำนวณนะฮะไว้ที่ประมาณเอาเป็น 5% แล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ผมจะช็อตที่มาร์เก็ตนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มแดงนะครับที่ร้อยหนึ่งนะครับ100ดอลลาร์ผมก็เปิดเซลเลยนะปึ้งนะครับพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเทคโปรฟิตที่เท่าไหร่ดีอาจจะ 100% ก็ได้ 200% ก็แล้วแต่นะอาจจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยตั้งนะครับผมจะมาที่ stop loss มากกว่า 5% นะครับผมจะ stop loss ที่ 5% นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับปึ้งนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะถ้าราคานะครับมีการดีดขึ้นมานะครับโดนเส้นเขียวด้านบนนะครับที่มันเป็นไฮไลท์ตัวนี้นะครับมันก็จะสต็อปลอสไปนะครับแล้วก็แต่ถ้ามันลงมานะครับเราก็จะได้กำไรนะครับนั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่าโอเคอย่างน้อยมันก็อาจจะลงมาแถวนี้นะครับหรือลงมาแถวนี้แล้วก็ต้องคอยสังเกตนะครับว่ามันลงแล้วมันจะเริ่มดีดหรือเปล่านะเช่นเหมือนครั้งนี้นะครับเห็นไหมมันลงนะฮะแล้วมีดีเขียวลงแล้วก็ดีเขียวๆแล้วเขียวแท่งใหญ่นะครับโอเคตอนนี้มันก็เริ่มไหลลงนะครับเอาเป็น time frame 15นาทีนะครับจะได้เห็นชัดนะฮะโอเคนะครับผมชอบปิดเจ้าตัวนี้ออกนะฮะเพราะไม่ชอบนะตอนนี้เรากำไรแล้วนะเราอาจจะปิดมือก็ได้นะครับเราอาจจะปิดมือก็ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะกด market แล้วเรากดปิดก็ได้นะครับหรือว่าเราก็ปล่อยมันไปนะครับให้มันดูว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับมันก็สามารถที่จะดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีดขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เข้ามาชน stop loss ของเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะลงแล้วก็ผันผวนพอสมควรนะฮะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยมันขึ้นมาหนักนะครับขึ้นมาเยอะนะครับฉะนั้นมันเมื่อมันขึ้นมาเยอะนะครับมาเจอแนวต้านตรงนี้นะฮะมันมีโอกาสที่จะลงนะครับแต่ว่ามันก็มีเป็นไปได้นะครับที่มันจะมีบางครั้งที่มันสามารถที่จะมีแรงซื้อกลับนะครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาด้านบนมันเป็นไปได้นะครับโอเคนี่นะครับเห็นแกว่งใหญ่เลยนะฮะก็จะมีช่วงนี้จะเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นนะครับเพราะว่าบิตคอยน์มันเริ่มเขาเรียกอะไรมันเริ่มมี
มีการขึ้นราคาขึ้นของราคามาเยอะนะครับแล้วก็พอมันขึ้นมาเยอะมันก็จะเกิดคนที่มีกำไรแล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะtake profit นะครับซึ่งการ take profit ของเขาก็คือการขายในลักษณะนี้ครับถ้าเป็นเจ้าใหญ่นะครับก็จะขายนะครับอย่างจริงๆจังๆอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับพอจะขายมาลักษณะนี้ครับก็แกว่งน้องเน่งน้องเน่งครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีแรงซื้อกลับนะครับฉะนั้นซึ่งตอนนี้เรากำไรแล้วนะครับเราสามารถจะปิดได้เลยนะครับจะปิดแบบตอนนี้ก็ได้เลยก็ได้นะหรือคุณจะรอดูก็ได้ครับหรือคุณจะรอดีดก็ได้นะครับหมายว่ามันคุณจะรอให้มันดีขึ้นมาข้างบนนะเห็นไหมมันดีขึ้นมาข้างบนแล้วนะแล้วมันก็ลงไปอีกนะครับค่อนข้างที่จะแกว่งผันผวนมากครับตอนนี้นะตอนนี้ผันผวนสุดๆเลยนะฮะซึ่งเป็นการดีนะครับเพราะว่าผมก็จะได้อัดคลิปนะครับให้คุณดูด้วยว่าโอเคนี่แหละครับลักษณะของบิตคอยสายย่อนะลักษณะของบิตคอยสายย่อนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ขายนี้ก็ต้องหาจังหวะเอานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มันขึ้นมาท่านไม่ได้ซื้อนะครับท่านก็จุดนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ครับอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะได้ซื้อนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับหาจุดเข้าจุดอะไรกันเองนะครับแต่ถ้าจากจุดที่ผมวิเคราะห์มานะครับก็คือมันขึ้นมาเยอะนะครับยังไงมันก็ต้องลงนะครับซึ่งการลงอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะลงแบบนี้ครับดูจากทรงเนี่ยก็คงเดี๋ยวลุ้นต่อนะผมลุ้นต่อครึ่งนึงว่ามันจะลงยังมีลงต่ออีกไหมนะครับหรือมันจะขึ้นมานะครับถ้าขึ้นมาก็แปลว่าผมคาดการผิดนะครับแล้วก็แต่ถ้ามันยังลงเรื่อยๆลงมาถึงข้างล่างนี้แปลว่าผมก็ยังสามารถที่จะเปิด position ตัวนี้ไว้ได้เรื่อยๆนะฮะก็คือความเสี่ยงเรามีแค่ตรงนี้ครับความเสี่ยงเรามีแค่ตรงนี้เรายอมเสียตรงนี้นะครับเพื่อเอากำไรส่วนใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เรากำไรแล้วนะครับคุณสามารถที่จะปิดแล้วก็รอดูได้นะครับหรือจะเปิดไว้แล้วก็รอให้มันไหลไปจริงๆนะครับเพราะว่าการที่มันลงด้วยวอลลุ่มขนาดนี้นะครับแล้วก็ลงประมาณอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันแพนิคแน่นอนครับคือคนตื่นตกใจแน่นอนครับคนมีความกลัวอยู่แล้วนะครับที่ขึ้นมาขนาดนี้ครับการที่มันปักหัวลงมาอย่างเงี้ยยังไงก็สร้างความกลัวในใจคนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคนที่จะกล้าบอกว่ากล้าซื้อตอนนี้เขาไม่กล้าซื้อแล้วครับเขาเห็นการสะบัดอย่างเงี้ยผมไม่กล้าซื้อแล้วส่วนคนที่เก็บมาข้างล่างนะครับตอนแรกว่าจะเก็บยาวนะฮะพอเจอสะบัดอย่างนี้ชักไม่แน่ใจเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาเก็บตรงนี้ไม่ทันแล้วนะคนขึ้นมาเก็บตรงนี้โดนสะบัดลงแล้วนะยังเหลือคนที่เก็บตรงนี้นะครับคนที่มาเก็บตรงนี้นะครับก็ยังก้ำกึ่งนะครับว่ายังกำไรอยู่นะเก็บตรงนี้นะเก็บแถวนี้ยังกำไรอยู่ยังถือต่อนะครับแต่ถ้ามันยังสะบัดลงมาอีกอันเนี้ยคนพวกนี้ก็จะเริ่มแบบไม่แน่ใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนเทรนด์หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่เป็นสัญญาณว่าจะเปลี่ยนเทรนด์หรือไม่เปลี่ยนเทรนด์นะฮะยังไม่บอกนะตรงนี้ยังไม่บอกมันแค่แบบมีแรงขายหนักๆออกมานะครับแต่ถ้าแบบมีแรงขายหนักๆหน่วงๆมาเรื่อยๆนะครับหรือไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูการพัฒนาการของกราฟต่อไปนะเราถึงจะรู้นะครับว่ามันเป็นแค่การเขาเรียกอะไรเป็นแค่การสลัดเมาหรือเปล่านะฮะการสลัดเมาคืออะไรการสลัดเมาก็คือเจ้าเขาไม่อยากให้คนนะครับที่อยู่แถวนี้นะครับตามขึ้นไปข้างบนนะครับเขาก็สลัดลงมาถ้ายังมีคนตามเยอะๆเขาก็สามารถขายใส่ลงมาลึกๆได้นะฮะนั่นคือพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่เราเจ้าใหญ่เขาทำกันนะแล้วก็ส่วนพอเจ้าใหญ่ทำเนี่ยเจ้าเล็กเนี่ยหรือรายย่อยเนี่ยตรงนี้อย่างน้อยก็ตกใจเลยนะครับตกใจเลยหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบลงไปได้อีกนะครับพอลงไปได้อีกเนี่ยคนจะยิ่งตกใจหนักแล้วก็ช่วยกันขายครับตอนนี้แทนที่มันจะกลายเป็นขึ้นนะครับขึ้นต่อไปนะครับหรือขึ้นแล้วไซด์เวย์แล้วไปต่อนะครับมันอาจจะเป็นขึ้นแล้วก็ลงพรวดลงมาด้านล่างนะครับซึ่งอย่างน้อยเราต้องจับสัญญาณได้นะครับว่า
จังหวะนั้นมันมาเมื่อไหร่นะครับแล้วซึ่งก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมเห็นละนะครับผมเห็นสัญญาณตรงนี้แล้วนะครับผมเห็นสัญญาณตรงนี้ว่าโอเคมันขึ้นมาเทสตรงเนี้ยมันน่าจะมีการสะบัดแรงๆนะผมก็เลยรีบอัดคลิปเลยนะครับแล้วก็ปิดโพซิชันลองนะครับแล้วเปิดโพซิชันช็อตอย่างที่กูเห็นนะแล้วตอนนี้ก็ยังลุ้นว่ามันจะทำส่งอะไรนะครับถ้ามันทำส่งจะขึ้นต่อนะครับผมก็จะปิดโพซิชันนะครับแล้วก็เริ่มเก็บสะสมลองใหม่นะครับเพราะว่าไปต่อแต่ถ้าสมมติมันยังลงหมดแรงแล้วลงหนักอันนี้ไม่ใช่แล้วครับคุณต้องเริ่มก็ต้องรักษาโพซิชันช็อตนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูทรงกราฟต่อไปนะครับดูทรงกราฟต่อว่ามันจะดีดกลับมาหรือมันจะลงไปหนักนะครับถ้ายิ่งลงไปหนักเท่าไหร่โพซิชันช็อตของเราตรงนี้นะครับเรายิ่งได้กำไรเท่านั้นนะฮะซึ่งก็มันเป็นข้อดีนะครับกว่าการเล่นแบบทั่วไปนะฮะเล่นแบบสปอร์ตนะอันนี้เล่นแบบมาร์จิ้นมันจะแบบมันก็จะเสี่ยงหน่อยแต่มันก็คุ้มเสี่ยงนะครับก็คือตรงนี้จริงๆก็ปิดไปได้เลยนะครับกำไรแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อกี้กดโมแต่อัดอยู่นะครับก็ไม่ได้กดปิดนะโดยพฤติกรรมปกติของผมนะพอผมเห็นมันวิ่งมันผ่านใกล้ๆเส้นพวกเนี้ยเส้นสำคัญอะไรพวกนี้ผมจะกดปิดเลยนะครับซึ่งเจ้าตัว Bybit เนี่ยครับมันกดได้เร็วนะครับมันกดได้เร็วก็คือเราสามารถที่จะกดซื้อกดขายได้เร็วกว่าตัวของ BitMEX นะแต่ว่า BitMEX มันคนมันเยอะครับเขาก็เลยกดช้าของ Bybit เนี่ยกดได้เร็วกว่านะแล้วก็หลายครั้งแล้วที่ผมสามารถทำทันก็คือลงมาวืดข้างล่างกดตรงนี้ทันนะครับช็อตแล้วผมก็ปล่อยไปเลยก็คืออย่างน้อยกำไรแบบง่ายๆนะครับ1ดอกนะง่ายๆนะครับแต่คราวนี้ผมก็ลองถือ position ดูนะครับว่าโซนเนี้ยมันจะทำทรงอะไรต่อนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ที่จะไต่อย่างงี้ไซด์เวย์หรือลงมาข้างล่างนะครับอันนี้คือหนักเลยนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยหรือถ้าหนักกว่านั้นก็คือมันเริ่มทำเป็นดาวเทรนนะครับลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ดีสำหรับด้านคริปโตนะแต่ก็ต้องดูพัฒนาการของกราฟต่อไปครับมันไม่มีใครรู้หรอกฮะว่ากราฟเนี่ยมันจะยังไงนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วปัจจุบันเนี่ยบิตคอยน์มันเป็นขาขึ้นนะครับแต่มันจะมีช่วงพักตัวที่ยาวนานนะครับแล้วก็มีการสะบัดอย่างที่คุณเห็นเนี่ยครับมันก็สะบัดในอย่างที่เห็นไหมฮะสะบัดได้ลึกนะครับวิ่งมาทั้งวันนะเห็นไหมวิ่งมาตั้งแต่6โมงเช้านะครับตั้งแต่วันที่5นะจนถึงวันที่6นะครับมาถึง5วันที่6ถึงวันที่6 5 6วิ่งมาวัน2วันนะครับแล้วสะบัดทีเดียวนะครับลงมาถึงเท่ากับวันที่5ตรงนี้เลยนะครับก็นับว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายนะครับฉะนั้นทุกท่านเวลาเล่นพวกนี้นะครับสามารถที่จะตั้งเทเบิลสต็อปอย่างที่ผมตั้งนะครับตั้ง stop loss นะครับอย่างที่ผมตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อกำไรแล้วนะครับเราสามารถที่จะตั้ง trailing stop ได้นะครับก็ตรงนี้นะครับมันจะมีให้ตั้ง trailing stop นะครับก็สามารถบอกไปนะครับว่า trailing stop คุณกี่ USD นะครับเช่นตอนนี้มันผมได้กำไรอยู่ประมาณ2นะครับผมก็เอาจะมาสักประมาณสักเอา2พอดีนะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้น2ดอลลาร์นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นมาปึ้งนะครับมันก็เทลลิ่งออกไปนะครับอันนี้ใกล้ๆแล้วเนี่ยเรากำไรไปดีกว่าเนี่ยอ้าวติดไปเรียบร้อยแล้วครับมันสะบัดนะครับมันสะบัดปึ้งเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยแถวๆนี้แล้วครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซูมให้ดูก่อนนะครับก็คือผมรีบตั้งไปหน่อยนะก็คือพอตั้งปุ๊บมันก็ close position เลยนะครับก็ล็อกกำไรออกมานะล็อกกำไรจุด0.002ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ก็ปิดไปได้นะครับเบ็ดเสร็จวันนี้ก็ได้กำไรไปนะครับ2อันนะจะเห็นได้ว่ามันเหมือนเล่นง่ายนะครับมันเหมือนเล่นง่ายแต่จริงมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็มีไม้ที่เราไม่แน่ใจนะครับเช่นตอนนี้มันอยู่กลางๆมันก็ไม่มีใครรู้ครับมันอยู่กลางๆมันจะขึ้นหรือมันจะลงจะคุณอาจจะเบ็ดได้นะครับถ้าคุณชอบเบ็ดหมายความว่าคุณเป็นสายพนันนะครับคุณก็เบ็ดได้ว่าเบ็ดว่าขึ้นอ้าวอีกคนเบ็ดว่าลงแต่ถ้าผิดทางคุณต้องคัดคุณจะเบ็ดก็ได้นะครับซื้อบางคนก็บอกว่าผมเป็นเทคนิคอลนะครับผมไม่เบ็ดนะผมออฟฟอร์ชัวร์เหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยผมเห็นทรงกราฟเนี้ยผมรู้ละมันลงแน่ๆนะครับลงแน่ๆก็ใส่ปุ๊บพอลงปุ๊บมาถึงจุดที่ต้องการก็ปิดโพซิชันแล้วก็นั่งดูต่อนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะทำอะไรไม่ต้องเบ็ด
แบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่นะก็นี่ก็คือเทคนิคนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็รบกวนสมัครจากลิงก์ด้านล่างนะครับของที่ Bybit นะแล้วผมจะนำข้อมูลดีๆมาแนะนำนะครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูถึงทรงนะครับส่งว่ามันเปลี่ยนไปหรือยังนะครับโดยปกติเวลาเทรดนะครับก็เราก็จะใช้อ๋อผมก็จะใช้นะครับตัวนี้ครับ CDC Action Zone นะครับขออาจารย์พิริยะนะครับก็เป็นปลั๊กอินนะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรอินดิเคเตอร์นะฮะตัวหนึ่งที่ไฮไลท์เป็นสีนะครับสวยดีนะฮะหลักการของมันก็คือว่าแรงซื้อกับแรงขายนะครับณวันที่แรงซื้อมากกว่าแรงขายมันก็จะเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นเขียวเป็นเหลืองเนี่ยครับแต่วันไหนที่แรงขายเยอะกว่าแรงซื้อนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พอเริ่มดีขึ้นจะกลายเป็นสีเงินนะครับสีเงินมันไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะกลายเป็นเขียวนะบางครั้งมันน้ําเงินเขียวหน่อยๆแล้วก็ลงตุ้มมันก็มีนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้จุดนี้นะครับก็มันขึ้นมาแล้วนะครับมันขึ้นมาแล้วแล้วมันมาชนตรงนี้ครับเห็นไหมมันมาชนนะครับพอมาชนเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นแท่งเดย์นะเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนเห็นไหมมันจะลากไส้นะครับแปลว่าแรงขายด้านบนเยอะกว่าแรงซื้อด้านล่างที่ดันมานะครับก็คือแรงซื้อดันมาตลอดจนกระทั่งเจอแรงขายตึ้มตอนนี้แรงซื้อเริ่มเสมอกันนะครับเป็นโดจิไอ้ตัวนี้เขาเรียกโดจินะครับตอนนี้คือแรงซื้อแรงขายเท่ากันนะเป็นโดจิแต่ถ้าสมมุติแรงขายเริ่มเยอะกว่ามันก็จะเริ่มลงมาานะครับฉะนั้นบางครั้งบางจังหวะในกราฟที่เป็นขาขึ้นนะครับเราสามารถเล่นช็อตได้ในบางโมเมนต์นะครับบางจังหวะอย่างที่คุณเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่นช็อตผมเห็นแล้วนะว่ามันเล่นช็อตได้ผมก็เล่นช็อตนะครับผมจะเป็นคนที่เล่นช่วงนะฮะไม่ได้ถือยาวนะบางคนก็ถือยาวจากข้างล่างแล้วขึ้นมาปิดเมื่อกี้นะครับจากสัญญาณเมื่อสักครู่หรือบางคนก็ถือยาวไปตลอดไปเลยเพราะก็ไม่คิดว่ามันจะลงมาข้างล่างนะครับแต่ถ้ามีโอกาสที่ถ้าแรงขายเริ่มเยอะขึ้นคนเริ่มตกใจนะครับมันก็จะเริ่มลงมาได้นั่นเองครับนั่นคือความเสี่ยงของการเล่นบิตคอยน์นั่นเองครับเราต้องอ่านกราฟให้ออกแล้วก็ถ้าเราอ่านไม่ออกเราก็นั่งเฉยๆครับเรานั่งดูเฉยๆนะครับโอเคคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานและวันนี้นะครับมีการยกขึ้นนะครับแล้วก็มีการพักตัวนะครับแล้วก็ดีดเสยขึ้นไปนะครับของวันนี้นะดีดเสยขึ้นไปปุ๊บเจอแนวต้านปึ้งๆนะถึงแนวสำคัญนะครับแล้วก็คราวนี้โอเคยังไหลต่อนะครับเนี่ยไม่น่ารีบปิดเลยครับตอนนี้ภาพมันเริ่มแย่สุดๆไปเลยครับเริ่มแย่สุดๆเลยนะครับก็คือภาพของการลงนะครับภาพของการลงมันลงหนักจริงๆนะครับมันลงหนักและลงเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะมันยังลงไหลไหลจอกเลยแปลว่าเราขาดทุนกำไรไปพอสมควรเลยนะครับโอเคแปลว่าผมรีบปิดมากเกินไปนะครับรีบปิดมากเกินไปโอเคคราวนี้เราก็ต้องรอดูนะครับว่าการตบครั้งนี้มันจะตบแล้วทำให้เกิดเขาเรียกว่าการไหลของราคามาตรงนี้แล้วทำให้เสียทรงหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบแพนิคกันทั้งตลาดเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนจากทรงตรงนี้ครับที่ขึ้นอย่างสวยงามนะครับกลายเป็นลงมาอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไงมันเวลากราฟบิตคอยน์มันลงนะครับมันไม่สามารถคือมันสามารถแหละครับมันสามารถมันเคยทำให้ดูนะนะว่ามันสามารถที่แบบลงแบบแท่งยาวๆลึกๆเป็นแท่งเดียวเงี้ยได้หรือมันจะลงรัวๆทุกวันแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่อย่างน้อยนะครับในช่วงขาลงเงี้ยแท่งยาวๆนะครับมันก็ยังมีการสะบัดขึ้นแล้วก็มีการลงอย่างนี้อยู่นะอันนี้ก็ลงแล้วก็สะบัดขึ้นแล้วค่อยลงนะครับเราต้องจับสัญญาณพวกนี้ดูนะครับดูตามแพทเทิร์นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลามันพักตัวหรือกราฟบิตคอยน์เวลามันพักตัวเลยใดๆเนี่ยมันจะมีการพักตัวที่เป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นรูปแบบของการพักตัวนะครับเราก็ต้องจับสัญญาณนั้นดูว่ามันจะเบรกไปด้านไหนครับเบรกขึ้นหรือเบรกลงเหมือนรอบการขึ้นตรงนี้นะครับมันเบรกขึ้นนะฮะ
แต่ถ้ารอบการลงมันจะเบรกลงงี้นะครับปึ้งนะครับแล้วมันจะฟู่ความจริงผมกะว่าตรงนี้มันจะเป็นขาช็อตนะครับนะขาช็อตแต่พอผมเห็นว่ามันยกขึ้นมาตรงเนี้ยผมก็ลองไปเลยนะครับลองปึ้งพอลองได้ตังก็ปิด position เปิดช็อตมันก็ลงมานะครับเราเล่นได้2หน้าครับนี่คือข้อดีของการเล่นของที่ Bybit นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ